ครับผมเอาคอนเสิร์ตก่อนเป็นต้องเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ๆอัศนีวสันต์เนี่ยเป็นไอดอลของผมแล้วเป็นคนที่ทำให้ผมเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ตอนเด็กซึ่งผมเคยมีโอกาสขึ้นไปบนเวทีเขาเช็คแฮนด์แล้วเขาก็ถามผมว่าเล่นกีตาร์ไหมผมบอกไม่ได้เล่นครับเขาบอกว่าโตเชื่อสิโตมาทรงนี้เล่นแน่นอนหลังจากนั้นกลับมาเขาก็ให้กีตาร์กลับมาตัวนึงเซนอัศนีวสันต์นี่ครับแล้วก็เด็กเลยประมาณ10ขวบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไปดูผมไม่รู้จักเขาเลยนะตอนนั้นเพราะเด็กมากแต่จำได้ว่ากลับมาร้องเพลงแบบกรุงเทพมหานครกันอย่างเงี้ยแล้วก็วันนึงพี่เขาโทรแบบเขาชวนผมไปเล่นเนี่ยโอ้ดีใจมากแล้วพอโตมาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นแผนของคุณแม่ที่บอกพี่ป้อมพี่โตว่ากระซิบบอกลูกหนูให้หน่อยว่าเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแม่อยากให้เล่นอยากให้เล่นพอพี่เขาติดต่อมาแล้วผมบอกแม่เคลียร์คิวเลยครับคือใช่คือผมรู้สึกว่าพี่ๆเขาเป็นศิลปินไทยที่แบบสุดยอดแล้วน่ารักมากจริงๆเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบไอดอลของใครๆหลายๆคนใช่ก็พี่เขาเคยมีเอากีตาร์ให้ผมเนี่ยผมก็คงเอากีตาร์ขึ้นไปจากพี่เขาด้วยอย่างเงี้ยตัวเดิมไหมคะไม่ตัวเดิมตอนนั้นเป็นกีตาร์โป่งใช่ตอนนี้ก็ต้องเอาขึ้นไปกิฟสันเลสพ่อกับพี่เขาก็ซ้อมเรื่อยๆครับแบบอยากทำออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยครับนั่นแหละได้ทุกเพลงไหมคะพี่เขาไม่ได้ทุกเพลงแต่เพลงแบบส่วนใหญ่รู้จักหมดเลยเป็นคอนเสิร์ตที่สองคนมาหรือว่ามีแขกผมเป็นแขกรับเชิญครับผมแล้วก็มีพี่ปามี่เป็นแขกรับเชิญด้วยก็ใครที่มาได้ซื้อบัตรกันก็นอกจากที่จะมาดูแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยซ้อมกับพี่ๆเขาไปบ้างแล้วยังเลยครับเนี่ยใกล้แล้วตื่นเต้นมากมีทำซ้อมตลอดเลยครับแบบผมอยากทำให้ดีที่สุดด้วยแล้วผมก็แบบปลื้มพี่ๆเขามากด้วยอย่างเงี้ยตอนที่เราซ้อมเราก็เต็มที่ของเราแล้วแต่ถ้าเกิดไม่เจอพี่ๆเขาเลยมันจะเกรงเกินเล่นไหมก็มืออาจจะเล่นกีตาร์ไม่ออกคงสั่นแล้วครับแต่ก็บอกพี่เขาไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เก่งอะไรแต่แบบพอรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตพี่ๆผมแบบอยากขึ้นมากก็ดีใจที่เขาให้เราเป็นแขกรับเชิญแล้วเขาจำเราได้ตอนที่ขึ้นเวทีไปเช็คแฮนด์ตอนอ้วนๆผมยิ่งๆตัวดำๆใช่นั่นแหละแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ของตัวเองเร็วๆนี้ด้วยก็เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับภาพถ่ายครับผมที่ทำต่อเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่อง Friend Zone ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยแหละครับผมก็เดี๋ยวจะลงให้เขาเรียกอะไรลงประกาศให้ทุกคนได้ทราบเร็วๆนี้ใน Instagram ของผมนภัทร_นะมันเป็นภาพอะไรเป็นภาพมีเป็นทุกอย่างเลยครับคือเป็นผมระหว่างถ่ายทำตลอดแบบ6เดือนเนี่ยผมพกกล้องฟิล์มตัวเล็กๆของผมเนี่ยฮะถ่ายตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อปยันวันสุดท้ายที่เป็นตัวละครเพราะฉะนั้นในระหว่างฉากที่ทุกคนดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะเห็นเป็นเฉพาะช่วงที่เราเป็นตัวละครกันแต่ผมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ระหว่างพักหรือระหว่างแบบพุ่งกลับดูเทปเนี่ยผมจะแอบขึ้นมาสแนปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บหมดเลยก็เป็นเหมือนครั้งนึงที่เป็นตัวละครนั้นด้วยไงแล้วก็พอผมมาดูแบบภาพที่ผมถ่ายออกมาไม่ได้สวยอะไรแต่ใครที่ดูภาพยนตร์เราจะรู้สึกว่าภาพเหล่านั้นมันคือช่วงไหนแล้วมันทำให้ผมแบบมีความสุขแล้วก็นึกถึงกลับไปตอนที่แสดงภาพยนตร์แล้วก็ระหว่างเจอทุกคนระหว่างการทำงานอะไรก็ข้างหลังของว่าหลังอีกทีนึงอะไรเงี้ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นเหมือนครั้งนึงที่ผมเป็นตัวละครไปด้วยแล้วก็เป็นตัวผมด้วยในระหว่างทำงานอย่างเงี้ยครับผมจะเอานี้ทั้งเป็นความชอบมากกว่าความชอบแบบเป็นความชอบส่วนตัวของเราสะสมกล้องถ่ายกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทำแบบสนุกแฮปปี้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ถ่ายสวยไม่ได้ถ่ายเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่แบบรู้สึกว่าเราทำแล้วแบบแฮปปี้ทำแล้วมีความสุขก็อยากให้แบบโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำมากๆเนี่ยแบบให้คนอื่นได้เห็นด้วยอย่างเงี้ยจะเป็นคนต้องลงหรือว่ายังไงคงจะเป็นนิทรรศการก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูในFacebook ที่ร้านเนี่ยพยายามคิดให้เป็นการกุศลอยู่ตอนนี้แต่กำลังหานั่งประชุมวิธีการอยู่ครับผมว่าสามารถทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะว่าทุกปีของผมก็จะทำโปรเจกต์ที่เป็น CSR โดยนำพวกงานดีไซน์ของผมที่เรียนมาใช้ตรงนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนี่ยพยายามให้ได้ปลายเดือนพฤษภาหรือมิถุนาประมาณนี้ใช่ตรงตัวหรือยังคะหรือยังใกล้แล้วอยากความจริงอยากจะแบบประกาศเลยเรียบร้อยแต่ก็กลัวแบบพูดไปแล้วมันมีเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับก็อยากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย Instagram ของผมแบบมีชาวต่างชาติ AEC อย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะเพราะภาพยนตร์ผมไปออน13ประเทศอย่างล่าสุดที่เวียดนามอันนี้ขอดีใจมากๆคือท
เท่าที่ทราบข่าวหนึ่งอาทิตย์คือทำรายได้ไป57 ล้านบาทเนี่ยก็แฮปปี้มากแล้วเวลาผมพิมพ์อะไรใน Instagram บอกว่าพยายามแบบพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดเนี่ยเพราะว่าคนทุกคนจะได้เข้าใจไงแล้วก็ปรากฏว่ามาคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์เลยครับก็สมมติว่าถ้าผมพูดไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีใครบินมาแล้วเขาแบบไม่ได้ดูเนี่ยผมก็เสียเขาเรียกเสียความรู้สึกอยู่เหมือนกันก็อยากเอาทุกอย่างให้แน่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกาศลงใน Instagram ของผมอันนี้คือจะมีโอกาสบินไปโปรโมทหนังที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าคิวแบบยังไม่ตรงกันสักทีเพราะตอนนี้ผมกำลังถ่ายละครอยู่ด้วยครับทางช่อง3แล้วเดี๋ยวตอนเดือน7เดือน8ผมก็จะเปิดอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยแต่ว่างานที่ต่างประเทศก็คือจะมีแบบติดต่อมาตลอดอย่างโปรโมทหนังก็มีอยู่ตลอดเวลา